ภารกิจต่อไปนะครับเราต้องมาภายในเวลา3ทุ่มในเกม GTA Sand นะครับเราถึงจะมาหา OG ได้นะแล้วก็ OG นะครับก็อยากจะได้เครื่องในการร้องเพลงด้วยนะครับแต่ว่าไม่มีตังค์ซื้อนะตังค์ในการซื้อน้ำมันก็แทบจะไม่มีแล้วเอาที่ไหนไปซื้อเครื่องเสียงนะแต่ว่า OG ก็ยังมีอีกทางนึงนะครับก็คืออยากจะให้ CJ ไปปล้นให้นั่นเองนะแล้วก็ตอนนี้นะมีปาร์ตี้ชายหาดอยู่ OG ก็อยากจะให้ CJ ไปปล้นให้นะก็มันก็จะเป็นรถที่บรรทุกเครื่องเสียงไว้นะแล้วก็OG ก็อยากจะให้ CJ ไปตอนนี้เลยเพราะว่า OG อยากได้มากๆเลยข่อยอยากได้ด่วนๆไปเอามาให้ข่อยแน่ข่อยสิร้องเพลงให้เจ้าฟังนี่ถ้าเจ้าบ่เอาไปเอามาให้ข่อยเออเศร้าร้องเพลงก่อนเดี๋ยวข่อยสิไปเอาให้ดอกหน้าแล้วเรามาที่ชายหาดเลยนะครับก็จะเห็นผู้คนกำลังปาร์ตี้อยู่ที่ชายหาดอย่างสนุกสนานอยู่นะครับแต่ส่วนเจ๊คนนี้กำลังล้างถ้วยอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ให้เราถือปืนไปร่วมงานเลยทีเดียวนะครับอันนี้ขอเปลี่ยนเป็นมีดละกันนะแล้วก็ให้เรามาเข้ามาหาเจ๊คนนี้นะครับแล้วก็กดยืนยันไปเลยนะครับที่จะเต้นนะน้อยต้องเต้นให้ฉันดูก่อนถึงจะได้เข้าร่วมวงหมอรำกับเราได้นะแล้วก็ให้เรามาเต้นให้เจ๊คนนี้ดูนะครับด้วยการทำคะแนนให้ถึง 2,500 คะแนนนะครับเจ๊คนนี้ถึงจะพอใจนั่นเองนะครับวิธีเล่นก็แค่กดปุ่ม WASD ตามที่ลูกศรมันชี้ไปนะครับก็ง่ายๆครับสำหรับภารกิจนี้นะพอเราเต้นให้เจ๊คนนี้พอใจแล้วนะครับเจ๊คนนี้ก็จะชวนเราไปเต้นให้ดูที่บ้านเลยทีเดียวนะครับแต่ตอนนี้รอให้เจ๊คนนี้ขึ้นรถก่อนนะครับเราถึงจะเปิดประตูได้นั่นนี่แล้วก็เจ๊คนนี้ก็ขึ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ให้เราขึ้นรถไปกับเจ๊คนนี้นะครับแล้วก็จากนั้นนะครับซีเจ๊ก็จะถีบเจ๊คนนี้ออกจากรถเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าซีเจ๊ก็โดนยิงรถเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ซีเจก็เปิดพลังวิเศษเลยทีเดียวนะครับก็ระเบิดรถไปทั้งคันเลยนะครับแต่ว่ารถคันนี้ไม่ระเบิดนะเพราะว่าซีเจคุ้มครองไว้อยู่แต่ว่าซีเจก็ยังรู้สึกห้าวนะครับก็ขอไปจัดการเจคนนี้ก่อนละกันนะครับนี่ก็ลงไปว่ายน้ำเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ลูกสมุนนะครับนี่แต่ขอเก็บปืนก่อนละกันนะครับแล้วก็จัดการลูกสมุนไปด้วยนะครับไม่ใช่ลูกสมุนดีน่าจะเป็นคนที่มาเข้าร่วมนะครับหรือว่าบริการก็ไม่แน่ใจนะครับขอจัดการให้หมดก่อนละกันนะครับนี่ก็มาเลยเขามาอย่าหาวนี่ CJ ก็เก็บเรียบเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ให้เราเอารถไปเก็บไว้ที่โรงรถนะครับแล้วก็ OG ก็จะมารับช่วงต่อนะครับแล้วก็ภารกิจนี้ก็จะสำเร็จไปเลยนะครับก็ง่ายๆนะครับสำหรับภารกิจนี้แต่ว่า OG ไม่อยู่น่าจะกำลังทำงานอยู่นะครับภารกิจต่อไปนะครับตอนนี้ OG กำลังล้างส้วมอยู่นะครับผมแล้วก็มีขาใครก็ไม่รู้นะครับในห้องน้ำห้องนี้นะแล้วก็ OG พอหันมาเจอกระจกก็ร้องเพลงเลยทีเดียวอุ้ยข่อยนี่มันห้องเพลงมวนจีอีหลีเด้อเป็นไผข่อยก็ฮู้จักข่อยข่อยนี่มันแรปเปอร์อันดับ1พุ่นเด้ไผก็ฮู้จักข่อยมึดขนั่นแล้วก็คนในห้องน้ำก็ฮุบปากอยู่ซื่อๆข่อยขี่บ่ออกเลยนี่แล้วก็ CJ ก็เข้ามาพอดีนะครับแล้วก็ให้กำลังใจ OG นะเพลงของเจ้านะมันมวนอยู่แล้วแต่ว่าเพิ่มอีหยังอีกจักหน่อยก็ดีเด้อว่าจ้างคนแต่งเพลงให้เจ้าก็ได้ดิแล้ว OG นะครับผมก็ตอบกับ CJ ไปว่าบ้าบ่ CJ เงินเติมน้ำมันก็ยังสิบ่มีจักบาทอยู่เงินสิกินข้าวก็ยังสิบ่มีอยู่แต่ว่าข่อยฮู้จักคนคนนึงที่มันแต่งเพลงน่ะมันอยู่วันน้ำเฮือนรู้ๆมันดอกมันชื่อว่าแมดด็อกนี่ล่ะข่อยอยากให้เจ้าไปลักเนื้อเพลงมันมาให้ข่อยแน่ถ้าบ่ไปเอามาให้ข่อยข่อยสิร้องเพลงให้เจ้าฟังเด้ร้องจนหูเจ้าแตกพุ่นเด้แล้ว CJ ก็ต้องยอมไปนะครับด้วยความเห็นเป็นเพื่อนแล้วก็กลัว OG จะร้องเพลงจนหูแตกเลยทีเดียวครับและเรามาที่คฤหาสน์ของแมดด็อกเลยนะครับก็จะเป็นตรงนี้เลยนะครับก็ยังใหญ่เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ให้เราเข้าไปเลยนะแล้วก็ตัวเกมก็จะบอกให้เรามาตรงนี้นะครับเพราะว่าเนื้อเพลงมันอยู่ในห้องนี้นะก็คือห้องร้องเพลงของแมดด็อกนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีบอดี้การ์ดเฝ้าอยู่ตลอดเวลานะครับก็จะเดินไปเดินมาในคฤหาสน์นี้เลยนะแล้วก็ตัวเกมก็จะสอนให้เราในการสเตลด้วยนะครับแล้วตัวเราก็จะมีแค่มีดนะครับแต่ว่าอันนี้ผมลืมกด C นะครับก็เข้าไปบวกกับบอดี้การ์ดเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับเพราะว่า CJ มีพลังวิเศษนะแล้วเราก็จะสเตลเข้าไปด้านหลังของคนนี้นะครับแต่ว่าจังหวะนี้ผมพลาดนะครับก็เลยต้องบวกกับบริการเลยทีเดียวนะครับมาเขามาต่อให้อายบ่มีปืนข่อยก็จัดการเจ้าได้แล้วว่ามานี่แทงซ้ำด้วยนะแล้วคนนี้ก็กำลังเดินมานะครับเราไปรีบไปซ่อนก่อนนะครับแต่ตัวนี้เขารู้ตัวแล้วนะครับเขาก็วิ่งมาหาเราเลยทีเดียวนะครับมันเฮียไปใส่แล้วมุญญาหนีคือเห็นมันอยู่ข่อยตาฝาดแล้วมั้งแล้วบริการคนนี้ก็จะไม่เห็น CJ เลยทีเดียวนะครับแต่ว่าขอรอแป๊บนึงนะครับรอให้มันเดินไปอีกที่นึงนะครับไม่รอแล้วครับรอให้มันมาตรงนี้ก็จิ้มหูเลยนะครับก็ให้เราคลิกขวาก่อนนะก่อนที่จะจิ้มหูนะครับ
แล้วก็ให้เรามาเอาสมุดเนื้อเพลงตรงนี้เลยนะครับเราไม่กลัวนะครับบอดี้การ์ดมาเลยเข้ามามาเข้ามาบัดนี้คอยมีปืนแหละคอยใส่ปืนในนี้ยิงไปเลยมาคือยิงคักยิงแน่แทบมาเขาไปจิ้มเจ้านั้นจิ้วนี่เขาก็น็อกไปเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ให้เราออกจากคฤหาสน์นี้ไปเลยนะครับแล้วพอเราออกจากคฤหาสน์ของแมดด็อกได้แล้วนะครับแล้วก็ให้เราเอาเนื้อเพลงมาส่ง OG ที่ร้านเบอร์เกอร์ตรงนี้เลยนะครับนี่แล้วก็ CJ ก็จะเอาเนื้อเพลงมาให้ OG นะครับแล้วก็ OG ก็ขอบคุณ CJ นะครับแล้วก็จะพาไปเลี้ยงหมูกระทะด้วยนะครับภารกิจต่อไปนะครับ CJ ก็มาหา OG เหมือนเดิมนะครับแต่ว่านี่ไม่ใช่ OG นะครับนี่ก็เป็นพนักงานร้านเบอร์เกอร์อีก1คนนะครับแล้วก็ CJ ก็ถามว่า OG อยู่ไหนรอ OG เหรอคอยบ่ฮู้จักได้ไผสื่อ OG นี่แต่ว่าอยู่หลังร้านน่ะสิแม่นั้นคนที่เจ้าตามหาอยู่เด้อลองเขาไปเบิ่งแล้วก็ CJ ก็เข้ามาหานะครับแล้วก็ถาม OG นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับไม่ใช่ OG แล้วนะครับตอนนี้ฉันชื่อว่าเจฟฟรีย์นะครับก็เขาเปลี่ยนชื่อนะครับหลังจากได้เนื้อเพลงของแมดด็อกมาเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับ OG ก็อยากไม่ใช่ OG ดิเจฟฟรีย์ก็อยากให้ CJ นะครับไปจัดการผู้จัดการของแมดด็อกให้หน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้นะผู้จัดการของแมดด็อกรู้ตัวแล้วนะครับว่า CJ ไปขโมยเนื้อเพลงมานะแล้วก็ผู้จัดการก็อาจจะสาวมาถึง OG ด้วยนะครับไม่ใช่ OG สิหมายถึงเจฟฟรีย์นะครับผมก็อยากจะให้ CJ ไปจัดการตอนนี้เลยนะก่อนที่จะไปจัดการผู้จัดการของแมดด็อกนะครับเราต้องไปเอารถก่อนนะครับแต่ว่าตอนนี้ CJโดนรถชนแล้วนะครับมาคอยขอรถเจ้าเด้อโปรดฐานที่เจ้าชนข่อยแล้วก็ให้เรามาเอารถคนขับก่อนนะครับนี่แล้วก็ยิงไปเลยนะถ้ามันขับหนีไปนะแล้วก็ให้เราจัดการคนนี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะยิงเรานับแล้วก็ให้เราขึ้นรถคันนี้ไปเลยนะครับแล้วก็รถคันนี้นะครับห้ามชนหรือว่าห้ามทำให้ผุพังอะไรก็ตามนะครับแล้วก็ถ้ามันพังนะเราก็แค่ไปซ่อมรถนะครับก็ไปซ่อมที่ร้านซ่อมรถแหละนะครับก็ขับอย่างระมัดระวังด้วยนะครับแล้วก็ให้เรามาจอดรถตรงนี้เลยนะครับก็จอดให้ตรงด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะมีงานนะครับก็จะเป็นงานแถลงการของผู้จัดการของแมดด็อกนะครับแล้วก็ผู้จัดการของแมดด็อกนะครับก็จะให้สัมภาษณ์นะครับอุ้ยเพลงของแมดด็อกนี่มันมวนเทเดอร์ลองไปฟังเบิ้งเด้อครับแล้วก็บอดี้การ์ดนะครับก็จะเรียกให้ไปรับผู้จัดการของแมดด็อกเลยนะครับแล้วก็ให้เราขับรถตามคันข้างหน้าเลยนะครับก็ขับช้าๆนะครับเดี๋ยวจะชนนะแล้วก็ผู้จัดการของแมดด็อกนะครับก็เดินมาอย่างเท่เลยทีเดียวนะครับเดินมากับบอดี้การ์ดของเขานะแล้วก็ผู้จัดการของแมดด็อกนะครับก็เลือกคันของ CJ นะครับในการโดยสารไปที่บ้านของคฤหาสน์ของแมดด็อกนะครับไปส่งอยู่เฮือนแมดด็อกนะครับแต่ว่า CJ นะครับก็บอกว่าบ่ขอสิไปส่งเจ้าอยู่ทะเลบ่เด้อแล้ว CJ ก็ลกรถแล้วก็เบิ้ลรถไปเลยนะครับพร้อมเปิดพลังวิเศษด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวบอดี้การ์ดของผู้จัดการของแมดด็อกจะตามมาด้วยนะครับ CJ ก็เลยต้องเปิดพลังวิเศษนะแล้วก็ให้เราเบิ้ลรถไปที่ทะเลเลยนะครับระหว่างทางนะครับผู้จัดการของแมดด็อกนะครับก็บอกว่าอยากได้เงินอยู่บ่ข่อยสิให้เงินเด้ CJ ก็บอกว่าบ่ข่อยบ่อยากได้ดอกแต่ว่าให้หลายข่อยก็เอาอยู่เด้แต่ว่ายังไง CJ ก็ไม่สนใจนะครับแล้วก็กด F เพื่อปล่อยรถคันนี้ลงน้ำไปเลยนะครับนี่แล้วรถคันนี้ก็จะลงไปที่ทะเลเลยนะครับแล้วก็ผู้จัดการของแมดด็อกก็จะลงไปคุยกับปะการังเลยทีเดียวนะครับแล้วเทนพินีก็จะโทรมาหา CJ นะครับโทรมาหาข่อยเอกยังขึ้นหอดข่อยบอกแม่นแล้วอ้ายขึ้นหอดเจ้าทีเดียว CJ มาหาอ้ายในเด้ออยู่ลานโดนั่นน่ะอ้ายมีงานให้เจ้าเฮ็ดนำตอนนี้แต่ว่า CJ ก็มาหา OG ก่อนนะครับก็เห็น OG โวยวายกับร้านเบอร์เกอร์นี้เลยบ่เฮ็ดแม่มึงดอกอันงานอยู่นี่นะมันงานกระจอกข่อยไปเฮ็ดแรปเปอร์ก็ได้เว้ยแล้วก็ OG ก็มาเจอ CJ พอดีนะครับแล้วก็นัด CJ ไปที่บ้านของ OG ด้วยนะครับเพื่อที่จะไปร่วมงานปาร์ตี้นะแล้วก็บอกกับ CJ ว่าในนั้นน่ะมีสาวเยอะด้วยนะก็อยากจะให้ CJ ไปร่วมนะแล้วก็ก่อนกลับนะครับก็บอกกับ CJ ว่าให้ไปร่วมงานปาร์ตี้ในเวลา 20:00 ด้วยนะไม่งั้นสาวๆจะไม่มาหา CJนะแล้วก็ให้เรามาที่บ้านของ OG นะครับ OG ก็จะโทรมาหานะครับว่ามาหอดระบบ CJ แล้วก็ CJ ก็บอกว่ามาหอดแล้วตอนนี้อยู่นาเฮือนเจ้าอยู่ตอนนี้นะโอเคโอเคเข้ามาเลยเข้ามาเลย nope. แล้วก็ให้เราเข้ามาในบ้านของ OG เลยนะครับ OG ก็จะร้องเพลงให้ฟังเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีอะไรสักอย่างนะครับน่าจะเป็นสมุนไพรนะครับแล้วก็
ไรเดอร์ก็ทนฟังไม่ได้เลยทีเดียวครับโอ้ยเพลงมันมวนคักแท้ขอออกไปข้างนอกกันเด้อแล้วก็บอก CJ ให้ออกไปด้วยนะ nope. แล้วก็ไรเดอร์กับ CJ ก็ออกมานะครับแล้วก็ไรเดอร์ก็บ่นว่าปะทมเพลงแมงหยังว่าฟังหมอลำหนาหานยังมวนกว่าเลยแล้วก็สวิตก็เข้ามานะครับบอกว่าเป็นยังไงเพลงมวนอยู่บ่แล้วจากนั้นสมาชิกของแก๊งเขียวคนนึงนะครับก็มาบอกว่าตอนนี้นะพวกแก๊งบลาดกำลังมาบุกแล้วนะแล้วก็ตอนนี้นะครับพวกสวิตก็ต้องเตรียมรับมือกับพวกแก๊งบลาดนะครับด้วยการเอารถมาขวางทางเลยทีเดียวนะครับแล้วพวกแก๊งบลาก็บุกมาแล้วนะครับตอนนี้นัดก็มาจัดการเราๆแก๊งกุ๊ปสตรีทนะครับแต่ว่าตอนนี้พวกซีเจก็ตั้งรับนะครับแล้วก็ให้เราบุกจัดการพวกนี้เลยนะครับก็อย่าให้เหลือแม้แต่ตัวเดียวนะครับเพราะว่าอยู่ดีๆมันก็มาบุกแบบไม่ทันตั้งตัวเลยทีเดียวนะครับก็ซีเจก็เข้าไปบวกเลยนะเพราะว่าซีเจมีพลังวิเศษอยู่นั่นเองนะครับก็เข้าไปบวกแบบไม่สนกระสุนเลยทีเดียวนะครับซุ่มหนีมันคือมาเต็ดขอจัดการแล้วนี่จิ้วหายเลยทีเดียวนะครับแล้วพวกนี้นะครับก็จะบุกมาทางด้านข้างด้วยนะครับแล้วก็ด้านหลังด้วยนะครับแล้วก็ให้เราจัดการให้หมดเลยนะอย่าให้เหลือแม้แต่ตัวเดียวนะครับขอจัดการคนนี้ก็แล้วกันจิ้วนี่นะครับแล้วก็อีกคนนึงนะครับขอจัดการจิ้วจิ้วอีกแล้วนะครับนี่ CJ ก็ใช้แค่หมัดนะครับก็จัดการพวกนี้ได้เอาแต่ว่าตอนนี้ CJ จัดการพวกไปแล้วด้วยนะครับไม่เป็นไรนะครับขอแค่แก๊งกอติยังอยู่รอดนะครับก็จัดการพวกนี้ให้หมดเลยนะครับจิ้วจิ้วมันคือหมาแต่หมอนี่จิ้วแล้วพอจัดการพวกแก๊งบลาดหมดแล้วนะครับ CJ กับสวีทแล้วก็ไรเดอร์นะครับก็จะเข้าไปฟังเพลงของ OG เลยนะครับแล้วภารกิจนี้นะครับก็เป็นภารกิจเสริมนะครับก็แค่ให้เราไปเก็บวงกลมเล็กๆตรงนี้นะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องขึ้นจักรยานที่มันมีให้ด้วยนะครับวิธีเล่นก็แค่ให้เรากดชิปนะครับเพื่อกระโดดนะครับเพราะว่าบางวงกลมนะครับมันต้องใช้ในการกระโดดนะครับแล้วก็วงกลมแต่ละวงนะครับก็เพิ่มเวลาให้แค่วงละ10วินะครับก็ให้เราเก็บให้ครบทุกอันนะครับถึงภารกิจนี้ถึงจะผ่านนะแล้วก็ภารกิจนี้นะครับก็ไม่มีรางวัลให้นะครับแต่ว่ามีผลต่อเซฟ 100% ของเราด้วยนะครับถ้าไม่ทำเซฟของเราก็จะไม่ 100% นะครับ